ครับก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับน่ารักแตกช้างครับเราได้รู้จักชื่อเสียงแนะนำกันไปแล้วได้แนะนำไปแล้วครับจากนี้ครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับชมการแสดงชุดแรกของช้างเล่นบาสเกตบอล and now we see the team playing more basketball กรรมการครับเป็นการแข่งในแมตช์นี้กติกามีอยู่ง่ายๆครับมีลูกบอลอยู่9ลูกช้างคู่ไหนที่ได้5ลูกก่อนก็เป็นฝ่ายชนะไปคู่แข่งขันในวันนี้ครับทางด้านขวามือครับน้องมายุริและทางด้านซ้ายมือครับน้องน้ำตาลครับสัญญาณนกหวีดเริ่มขึ้นครับเข้าตัดเกี่ยวตัดความมายุริให้เกี่ยวมายุริลูกแรกครับขวาบอลไปพร้อมๆกันครับมายุริขึ้นแป้นก่อนนับหนึ่งแต้มน้ำตาลก็หนึ่งแต้มน้ำตาลแชมป์เก่าที่เขายังรักษาแชมป์ได้หรือเปล่ามายุริจะมาทวงแชมป์คืนครับขยับไปเป็นสองแต้มครับน้ำตาลก็สองแต้มลูกที่สามครับไทยจะคว้าไปก่อนครับขวาบอลไปพร้อมๆกันครับมายุริขึ้นแป้นไปก่อนครับสามแต้มน้ำตาลก็สามแต้มลูกสุดท้ายครับไทยไว้ก่อนที่สิบได้ครับขวาบอลไปพร้อมครับมายุริขึ้นแป้นไปก่อนน้ำตาลก็สี่แต้มลูกสุดท้ายครับน้ำตาลขวาบอลไปก่อนครับมายุริคงต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปครับน้ำตาลจะลงไปนิ่มๆครับน้องน้ำตาลคือแชมป์ของเราในวันนี้ครับถ่ายสปาสลิปให้ท่านชมได้ชมกันแอนนามิสมายุรีวีวองคอนอนเดสิขึ้นมาครับท้าหน้าขออย่างเชิญดูกันก่อนครับว่าสปาสลิปจะรับน้ำหนักเขาได้มากน้อยขนาดไหนขยับมาเป็นสามเท้าแล้วก็สี่เท้าอยู่บนสปาสลิปมายุรีเดินอยู่บนสปาสลิปสูงหนึ่งเมตรยาวแปดเมตรด้วยกันมาถึงขึ้นคอนมาครับจะโชว์ความสามารถในการกลับตัวบนสปาสลิปตัดสินใจขยับเท้าครับหันหน้าหันตาไปหาท่านผู้ชมไปซะก่อนครับพร้อมแล้วถูงวงแล้วก็ยกเท้าหน้าครับขอเสียงปรบมือกับน้องมายุริด้วยครับลีลาการยืนสามเท้าบนสปาสลิปและจากนี้ครับมายุริจะกลับไปหาฟันของเขาครับค่อยๆขยับค่อยๆหมุนตัวอย่างระมัดระวังเลยทีเดียวพลาดพลั้งครับอาจเกิดอันตรายกับเขาได้ครับไปเรื่อยๆครับไม่น่าจะมีปัญหาครับงงถึงแล้วเท้าหน้าสองเท้าแล้วตามด้วยสองเท้าหลังครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องมายุริอีกสักครั้งนะครับครับเราได้ชมความสามารถความน่ารักของน้องมายุริไปแล้วครับมาถึงครับจัดแจงเสร็จสรรพเรียบร้อยครับเราจะได้ไปทำงานหมอนวดเรามานวดให้ครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องน้ำตาลครับหมอนวดเอกประจำสวนเสือศรีราชาน้ำตาลเดินตรงมาเจอสาวสวยของเรารับว่ายังไงครับตัดสินใจลงมือนวดให้เลยรู้ดีครับว่าสาวสวยรับปวดเมื่อคราวนี้ไม่ทราบว่าแบบรู้ใจตั้งแต่เมื่อไหร่นงร้ายท่านาดีชาน้องน้ำตาลอย่างแน่นอนเดินทางมาไกลครับคงจะควรจะไม่น้ำตาลรู้ใจกันเลยนวดให้นวดไปด้วยชูโมงและสายโมงไปด้วยน้ำตาลบอกว่ายิ่งนวดยิ่งนิ่มยิ่งนวดยิ่งเพลินอยากเลื่อนนานขอ2ชั่วโมงได้หรือเปล่าไม่ไหวครับน้องน้ำตาล2นาทีเกรงว่าสาวเสือจะลุกไม่ไหวครับขอพอกันก่อนครับผมจะพอหายปวดหายเมื่อยบ้างครับมาถึงนมลองเราครับให้นอนหงายครับ